มันก็จะไม่มาเร่งรัดเราถ้าเข้าใจแล้วเราจะไม่เพิ่มความอยากบอกให้ก็ได้ความอยากมันก็จะนิ่งต่อมันจะลดความอยากลงไปลดทีละน้อยสองน้อยไม่ใช่เบื่อหน่ายนะมันจะลดมันเองฮะไม่ใช่เป็นการเบื่อกินเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นไม่กินก็ได้กินก็ได้ประมาณนั้นครับเฮ้ยไม่กินซะดีกว่าอย่างเงี้ยไม่กินดีกว่าอะไรทำนองมันจะอยู่ในลักษณะเงี้ยเพราะไม่กินนะมันถ้าไม่กินมันก็ไม่ก็อะไรไม่กินก็ว่าถ้าเป็นการกินเนี่ยก็คือไม่ติดรสชาติอย่างเงี้ยกินก็ได้ไม่กินก็ได้เลือกเอาไม่กินดีกว่าเห็นไหมเขาเรียกว่าปล่อยวางเนี่ยภาวะนี้ที่ว่าปล่อยวางนะปล่อยวางคือนิ่งแล้วสงบแล้วนั่นเองประมาณนี้แหละครับให้สังเกตเอาครับสิ่งเหล่านี้ค่อยๆสังเกตกันนะครับมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายก็ดีก็มีผู้สนใจคำพวกนี้ก็โอเคนะแบบโลกต้องเข้าใจโลกนะครับมันหนีโลกไม่ได้มันต้องเข้าใจเรื่องของโลกนะมันหนีกิเลสตัณหาราคะไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจมันกิเลสตัณหาราคะมันหนีทุกข์ไม่ได้แต่ต้องเข้าใจคำว่าทุกข์มันเป็นเช่นไรเหมือนกันทำนองเดียวกันครับมันหนีความเชื่อไม่ได้แต่ต้องเข้าใจในความเชื่อด้วยว่ามีความจริงอยู่ไหมนี่เป็นต้นความเชื่อหนีสิ่งที่ไม่เชื่อก็ไม่ได้ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อดีไหมก็ต้องกลับถามมาอย่างเงี้ยแล้วจะทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ชิดกับสิ่งต่างๆนั้นได้ดีขึ้นผมว่านะใช่ไหม ครับเข้าหูสู่ใจคือการกระทบอายตนะ5